สิ้นสุดลมหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจขอสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดำรงทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่งขวัญเหล่าทหารจงรักภักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จักรีด้วยพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสะดุดีถวายพระเกียรติด้วยชีวินทัพทรงนำความร่มเย็นความรักให้แผ่นดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทิศพลิกฟื้นเป็นแผ่นดินทอง70ปีที่พ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรืองรองประชาทั่วโลกแซ่ซ้องในหลวงรัชกาลที่9พระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจขอสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดำรง
คุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้นะคะกับดิฉันปริยาเนตรวิเชียรค่ะพูดถึงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพุทธศักราช2559ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาเชื่อว่าตอนนี้สังคมอาจจะยังคงมีความคลางแคลงใจถึงเนื้อหาแล้วก็สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดที่มีการออกมาเรียกร้องกับกลุ่มทันตแพทย์ที่ให้มีการถอดข้อความหรือว่ารายละเอียดเนื้อหาบางอย่างของกฎหมายนี้ออกไปนะคะวันนี้เราจะมาร่วมกันไขข้อข้องใจกับรายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะต้อนรับดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านโฆษกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคงจะต้องถามก่อนคำถามแรกว่าเดิมทีเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยใช้มานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็มีผลบังคับใช้ไปก็คือเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้องแก้ไขเพราะอะไรคะท่านโฆษกคะค่ะพรบฉบับนี้มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504นะคะแล้วก็มีการแก้ไขไปครั้งหนึ่งพุทธศักราช2508ค่ะ50ปีผ่านไปนะคะเทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนไปนะคะเครื่องไม้อุปกรณ์เครื่องกำเนิดรังสีทั้งหลายนะคะเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะเพราะนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปรับปรุงพรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะคะเพื่อให้มีความทันสมัยและเพื่อความครอบคลุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนให้มากที่สุดค่ะเอาเนื้อหาให้ชัดๆเลยนะคะท่านโฆษกคะสิ่งที่มีการปรับปรุงในตัวบทกฎหมายฉบับนี้คือเรื่องอะไรบ้างคะค่ะก็เรื่องแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยก็คือตัวเครื่องกำเนิดรังสีนะคะกับอีกส่วนนึงจะเป็นส่วนของคนคือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรังสีนะคะเรื่องเครื่องเนี่ยแต่เดิมเนี่ยในพรบ.ฉบับเก่านะคะเราจะมีการตรวจสภาพนะคะเราในกฎหมายเนี่ยก็มีเรื่องของการต้องไปขออนุญาตครอบครองแต่ว่าไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังเนื่องจากว่าเราไม่พรบ.ฉบับเก่าเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมไปจนถึงตั้งแต่ต้นตั้งแต่การนำเข้าเครื่องเข้ามารวมถึงเครื่องที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนะคะพรบ.ฉบับเก่าเนี่ยไม่ได้เก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นทางเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีเครื่องกำเนิดรังสีเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคะพรบ.ฉบับใหม่เราปรับปรุงในส่วนนี้นะคะก็คือตั้งแต่นำเข้าเครื่องเข้ามาเลยนะคะที่จะต้องมาขออนุญาตว่าจะมีการนำเข้าเครื่องมานะแล้วก็จะขออนุญาตครอบครองนะคะแล้วเมื่อใช้ไปเนี่ยก็จะต้องทุกๆ5ปีนะคะว่าจะต้องเอามาต่อใบอนุญาตโดยทุกๆ2ปีเนี่ยเราขอให้ตรวจสภาพทุกๆ2ปีเพราะว่าเครื่องจักรกลน่ะนะคะใช้เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่มันสภาพบกพร่องไปนะคะเพราะนั้นก็ให้ทุก2ปีมาตรวจสภาพถ้าพบว่ามีความบกพร่องจะได้ปรับแก้ไขค่ะจะได้ไม่มีรังสีรั่วไหลเกิดความปลอดภัยกับประชาชนให้มากที่สุดคือขออนุญาตในส่วนของตัวเครื่องก่อนนะคะโฆษกคะสิ่งนึงที่ตอนนี้เป็นประเด็นเรียกร้องกันอยู่ก็คือว่าเรื่องของการขอใบอนุญาตการนำเข้าหรือการครอบครองเนี่ยในกลุ่มของทันตแพทย์ที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยคุณหมอฟันทั้งหลายเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ในการดูแลกำกับควบคุมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่แล้วหรือเปล่าทำไมถึงจะต้องมาบรรจุอยู่ในตัวกฎหมายฉบับนี้ค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีหน้าที่ที่จะตรวจสภาพตัวเครื่องเท่านั้นนะคะส่วนการนำเข้าเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นอย.นะคะที่เป็นหน่วยงานที่อนุญาตให้มีการนำเข้าเครื่องแต่ว่าเมื่อนำเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีหน่วยงานที่จะดูแลตั้งแต่เริ่มใช้งานจนกระทั่งเครื่องนั้นหมดอายุจะไปทำลายด้วยวิธีไหนเนี่ยไม่มีนะคะแต่พรบ.ฉบับใหม่เนี่ยค่ะจะมาดูแลในส่วนนี้ที่ยังขาดอยู่นะคะว่าตั้งแต่นำเข้าเครื่องเลยมาขออนุญาตแล้วใช้งานติดตั้งที่ไหนนะคะแล้วก็ทุกๆ5ปีมาทำการต่ออายุใบอนุญาตนะคะแล้วเมื่อหมดอายุเครื่องนะคะเราก็จะมีขั้นตอนวิธีการว่าจะทำลายอย่างไรคุณไปทำลายที่ไหนปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นขยะพิเศษที่ไม่ได้เหมือนกับขยะทั่วไปด้วยใช่ค่ะค่ะเป็นขยะพิเศษค่ะแล้วเครื่องกำเนิดรังสีเนี่ยนะคะนักวิชาการเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าไม่มีเครื่องไหนเลยที่ไม่มีความเสี่ยงทุกเครื่องมีความเสี่ยงจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็แล้วแต่ระดับค่าพลังงานที่ปล่อยออกมาแล้วก็นักวิชาการก็ยังบอกด้วยว่าคนแต่ละคนนะคะมีความทนทานหรือความไวต่อรังสีที่ปล่อยออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นทุกเครื่องมีความเสี่ยงทั้งหมด
ค่ะมาถึงส่วนที่2บ้างค่ะท่านโฆษกคะเมื่อสักครู่บอกว่ากฎหมายฉบับนี้เขียนครอบคลุมถึงเรื่องของเครื่องมือค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ครอบคลุมถึงเรื่องของคนด้วยค่ะอันนี้เขียนไว้ว่ายังไงคะค่ะก็เมื่อมีเครื่องนะคะทุกที่ที่มีเครื่องกำเนิดรังสีก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านรังสีอยู่ด้วยเสมอนะคะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านรังสีเนี่ยคือรังสีเครื่องกำเนิดรังสีมันมีใช้ทั้งด้านการแพทย์ทั้งด้านอุตสาหกรรมนะคะถ้าเป็นแพทย์นะคะ5สาขาวิชาชีพที่เป็นทางการแพทย์เนี่ยเราบอกว่าไม่ต้องมาสอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยแพทย์นะคะทันตแพทย์สัตวแพทย์รังสีเทคนิคแล้วก็ฟิสิกส์การแพทย์5สาขาวิชาชีพนี้ไม่ต้องสอบสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านรังสีได้โดยอัตโนมัติแต่ทุกๆ3ปีต้องมาขอใบอนุญาตนะคะที่เรากำหนดไว้ว่าเป็น3ปีเนี่ยเพื่อที่ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนค่อนข้างไวนะคะในสมัยนี้เพราะฉะนั้นทุกๆ3ปีเนี่ยเมื่อท่านมาต่ออายุมาขอใบอนุญาตใหม่เนี่ยก็จะมีความรู้อะไรใหม่นะคะทางสำนักงานประมาณูเพื่อสันติก็จะได้ให้กับคนที่มาขออนุญาตต่ออายุเนี่ยนะคะจะได้รับทราบว่าถึงเทคโนโลยีใหม่มันเป็นยังไงคุณควรจะมีวิธีการป้องกันหรือกระบวนการทำงานอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับประชาชนที่มารับบริการและก็ทั้งกับตัวคุณเองที่เป็นคนใช้เครื่องอยู่ทุกวันค่ะที่ผ่านมานี้มีการลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าสภาพของการติดตั้งการทำงานของเครื่องรวมไปถึงคนที่ควบคุมเครื่องเราพบปัญหาอะไรบ้างคะค่ะก็มีรายงานผลการศึกษานะคะของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงไปสำรวจที่จังหวัดหนึ่งนะคะก็ไปสุ่มตรวจเครื่องกำหนดรังสีเนี่ยค่ะทางด้านการแพทย์80เครื่องด้วยกันนะคะพบว่าเกือบ 25%นะคะของเครื่องที่ไปตรวจเนี่ยไม่ได้มาตรฐานก็ไม่น้อยปล่อยพลังงานเกินค่าความปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นด้วยพรบฉบับนี้ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่ยังไม่มีพรบฉบับนี้ก็คือเมื่อตรวจสภาพแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้าไปบังคับให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแต่พรบฉบับเนี่ยค่ะเมื่อมีแล้วเนี่ยประกาศใช้แล้วเนี่ยถ้าพบว่าตรวจสภาพไม่ผ่านเนี่ยคุณต้องปรับปรุงแก้ไขไม่อย่างนั้นใช้ไม่ได้คือเดิมทีถ้าเกิดว่าไปตรวจสภาพแล้วว่าเครื่องมืออาจจะมีประสิทธิภาพลดน้อยลงแล้วหรือว่าเสื่อมถอยไปก็จะเป็นวิจารณญาณของแพทย์หรือว่าทันตแพทย์ที่จะพิจารณาใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อแต่มันก็อาจจะเป็นอันตรายกับผู้ใช้หรือว่าผู้บริโภคได้แต่ว่าหลังจากนี้คือไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วค่ะก็คือจะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะค่ะใช่ค่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่ดูเหมือนว่ากลุ่มทันตแพทย์เองมีการระบุถึงนะคะในการที่ยื่นหนังสือที่จะคัดค้านในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบทลงโทษด้วยค่ะค่ะมีการระบุไว้ยังไงบ้างคะเรื่องบทลงโทษก็บทลงโทษเอาเครื่องก่อนนะคะค่ะของเครื่องเนี่ยจะเขียนไว้ว่าถ้าไม่มีใบอนุญาตให้ใช้เครื่องเนี่ยนะคะก็จะปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับะนะคะซึ่งตัวเลขตรงนี้ค่ะถ้าเราไปเราศึกษาของต่างประเทศมานะคะของเราเนี่ยต่ำกว่าของต่างประเทศที่เราศึกษาประมาณ10ประเทศนะคะมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนะคะเกาหลีญี่ปุ่นนะคะโทษเราเนี่ยต่ำกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยโทษดั้งเดิมเมื่อพรบฉบับเดิมอ่ะนะคะมีมูลค่าตอนนั้นโทษเนี่ยก็คือหมื่นบาทนะคะปรับไม่เกิน10,000บาทจำคุกไม่เกิน1ปีแต่อันนั้นต้องเราต้องทำความเข้าใจกันว่านั่นคือปี2504ที่ตั้งไว้นะคะอันนี้เป็น50ปีผ่านมานะคะค่าของเงินมูลค่าเปลี่ยนไปเยอะนะคะโทษเราตั้งไว้ให้สูงหน่อยเนี่ยเพื่อที่ว่าผู้ใช้งานจะได้ตระหนักนะคะว่ามีพรบฉบับนี้อยู่นะแล้วคุณต้องดูแลเครื่องคุณต้องตรวจสภาพเครื่องคุณต้องไปขอใบอนุญาตที่จะครอบของเครื่องและใช้เครื่องเพราะถ้าโทษเล็กเกินไปเราก็เกรงว่าจะไม่เกิดการบังคับใช้พรบฉบับนี้อีกเช่นเหมือนเดิมๆที่ผ่านมาค่ะทีนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้เป็นเนื้อหาหรือว่าเป็นกฎหมายอีกฉบับนึงที่ประชาชนก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไปจริงๆเป็นเรื่องที่กระทบได้ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ
อย่างทันแพทย์นะคะเราไปทำฟันทุกๆ6เดือนโดยปกติเนี่ยทุกๆ6เดือนเราต้องไปหาหมอฟันแล้วก็ประมาณปี2ปีคุณหมอก็จะบอกเอ็กซเรย์สักทีถ้าฟันปกติถ้าฟันผุก็จะโดนบ่อยกว่านั้นนะคะที่ต้องเอ็กซเรย์เข้าไปในห้องเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะมันมีหลายๆประเด็นเลยนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านรังสีเนี่ยเป็นคุณหมอเองคุณหมอได้เรียนมาแล้วคุณหมอก็จะรู้คุณหมอก็น่าจะใช้เครื่องมือแล้วก็บอกให้ประชาชนเนี่ยได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันรังสีได้อย่างถูกต้องนะคะหรือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยที่อยู่ตามคลินิกนะคะซึ่งมารับการอบรมแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าวิธีการที่จะดูแลรักษาเครื่องวิธีการที่จะใช้เครื่องเป็นยังไงอย่างเช่นเสื้อตะกั่วที่ให้สวมใส่เนี่ยนะคะเพื่อป้องกันรังสีเข้าตัวเนี่ยถ้าเกิดเก็บรักษาไม่เป็นเขาไปพับเนี่ยพอไปพับเนี่ยมันก็จะเกิดรอยหักที่ตะกั่วคือห้ามพับสำหรับเสื้อตะกั่วจริงๆแล้วต้องเก็บยังไงคะค่ะก็ต้องให้เป็นตัวเต็มๆไม่ให้มีรอยหักได้ค่ะเพราะถ้ามีรอยหักเนี่ยเวลาไปถ่ายเอ็กซเรย์นะคะในรอยหักนั้นนะคะรังสีมันก็จะเข้าไปที่ตัวเราได้นะคะนอกจากนั้นห้องที่เอ็กซเรย์เนี่ยค่ะถ้าไม่ได้มีป้องกันนะคะผนังแบบพิเศษที่ป้องกันรังสีไว้นะคะเวลาถ่ายเอ็กซเรย์เนี่ยมันก็รังสีมันก็จะออกไปข้างนอกห้องนั้นได้ซึ่งจริงๆบางทีเดี๋ยวนี้คลินิกอยู่ในบริเวณย่านชุมชนนะคะที่อยู่ติดกันกับบ้านเรือนประชาชนนะคะพอคุณหมอถ่ายทีก็จริงๆก็รังสีนั้นก็อาจจะทะลุไปบ้านข้างๆนะคะประชาชนที่อยู่บ้านข้างๆก็ได้รับความเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวเลยคือไม่ได้หมายความว่าห้ามที่จะไปตั้งหรือว่าเปิดคลินิกแล้วก็มีเครื่องเอ็กซเรย์เหล่านี้อยู่ในย่านชุมชนแต่ว่าคุณตั้งแล้วว่าถูกหรือไม่กระบวนการในการจะกั้นแล้วก็รังสีต่างๆที่จะไปแผ่ออกไปเนี่ยนะคะค่ะเพราะอย่างที่เรียนว่าเครื่องกำเนิดรังสีทุกชนิดมีความเสี่ยงนะคะ พรบ.ฉบับนี้จะมาให้กระบวนการและวิธีการที่จะดูแลติดตั้งและใช้งานให้เครื่องเนี่ยปลอดภัยที่สุดค่ะค่ะตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเองเนี่ยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเรื่องนี้เองเมื่อเกิดความข้องใจขึ้นมาในสังคมหรือว่าในวงการแพทย์แบบนี้เนี่ยเราคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขยังไงบ้างคะค่ะก็คุยกันกับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเครื่องนะคะที่จะเอามาขอใบอนุญาตแล้วก็ตรวจสภาพเครื่องเนี่ยเราจะให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเป็นศูนย์บริการจุดเดียวเลยนะคะก็คือมาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสภาพพอตรวจสภาพเสร็จก็คีย์ข้อมูลนะคะใบรับรองการตรวจสภาพเนี่ยค่ะส่งผ่านระบบIT ระบบคอมพิวเตอร์นะคะเข้าไปที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติได้เลยนะคะไม่ต้องไปสองที่นะคะเราพยายามอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเครื่องเพื่อที่จะได้ขอใบอนุญาตได้สะดวกด้วยค่ะแต่ว่าคือหลังจากนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าจะนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่นำเข้ามาจากนอกราชอาณาจักรหรือว่าเป็นเครื่องที่ผลิตในประเทศยังไงก็คือต้องมีการผ่านกระบวนการที่ถูกต้องก่อนค่ะค่ะแล้วตอนนี้อย่างที่แจ้งไปว่าเริ่มบังคับใช้1กุมภาพันธ์2560นะคะแต่ว่าเรามีเวลา270วันนับจากวันที่1กุมภาพันธ์ที่ทางสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเนี่ยจะออกกฎกระทรวง46ฉบับด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เราออกแล้วนะคะกฎกระทรวงแล้วก็เชิญชวนนะคะผู้ที่อยากมีความคิดเห็นนะคะว่าอยากจะให้กระบวนการเป็นอย่างไรเนี่ยช่วยเข้ามาที่เว็บไซต์ของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะแล้วมาให้ความคิดเห็นต่อกฎกระทรวงที่เราเปิดเผยแพร่ไว้ได้เลยนะคะเราก็จะเริ่มบังคับใช้กฎกระทรวงน่าจะพร้อมให้ใช้งานวันที่28ตุลาคม2560นี้ค่ะค่ะก็เรียกว่ายังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในตัวบทกฎหมายนี้ได้นะคะสำหรับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพุทธศักราช2559ก็หวังว่าวันนี้เนื้อหาสาระที่เราได้จากรายการเดินหน้าประเทศไทยน่าจะทำให้ใครหลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะยังมีข้อข้องใจหรือว่าข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกิดขึ้นหรือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของตัวบทกฎหมายนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะและหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังค่ะดิฉันลาไปพร้อมกับท่านโฆษกเลยนะคะสวัสดีค่ะเ
สถิต